ทุกครั้งที่เราได้นมัสการพระเจ้านะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่าเรามีพระผู้สร้างที่สมควรแก่การสรรเสริญน,นะครับอันรากฐานของความเชื่อของคริสตชนก็คือเราเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเทียงแท้แต่องค์เดียวนะครับเราเราไม่ได้มีพระหลายๆองค์ที่เรากลาบไหว้นมัสการ แต่เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระผู้สร้างนะครับเมื่อเรายกย่องสรรเสริญเมื่อเราร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่กําลังบอกแล้วว่าเรายอมจำนนเราเชื่อในพระเจ้าองค์นี้นะครับันก็ขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราเสมอนะครับเมื่อเรานมัสการเราแต่ละครั้งนะครับอัน BCF ก็ยินด,ดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันเช้าวันนี้ขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องที่จะไม่เพียงแต่มีความมั่นใจ ในความรอดในพระเยซูคริสต์แต่ขณะเดีวยวกันก็เติบโตขึ้นในความรู้ในความเข้าใจของพระวจนะพระเจ้าที่สอนเรานะครับวันสิ่งต่างๆที่เราพยายามจะทําด้วยกันนะครับไม่ว่าชั้นเรียนในตอนเช้าการสามัคคีธรรมระหว่างสัปดาห์หรือแม้แต่การเทศนาพระวจนะเราไม่ได้มุ่งแต่เพียงที่จะให้กําลังใจให้มีความสุขปรับปลื้มใจแล้วก็เล้าลมใจอบกอดนะครับแต่เราก็อยากจะเรียนรู้ พระวจนะพระเจ้าคําสอนของพระคัมภีร์ที่ช่วยเราในการดําเนินชีวิตนั้นไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะพึงพอใจในความหมายว่าตอบสนองต่อความอยากของเรานะครับและ b c f จะไม่ตอบสนองต่อความอยากของเรานะครับนะครับไม่ใช่พี่น้องทุกคนมาแล้วจะพึงพอใจทั้งหมดว่าเหนื่อยมาก็รับการหนุนใจช้ำมาก็รับการหนุนใจอกหักมาก็รับการดามหัวใจทุกอย่างจะเป็นดั่งเป้าประสงค์ของเราไม่หรอก เราต้องรับการสอนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบต่อสิ่งที่เราไม่อยากทําด้วยเพื่อเราจะเปลี่ยนเราจะดัดไปสู่การประพฤติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนเราครับวันเช้านีจ้จะมีเรื่องบางเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่เป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะหนุนใจเราต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะเพราะว่าเราจะเริ่มดูดการใหม่นะครับเราเพิ่งไปค่ายมา new chapter ของเรา งั้นฤดูการใหม่ที่กจะเริ่มวันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะตอบสนองต่อพระประสงค์พระเจ้ามากที่สุดนะครับจากพระธรรมสองโครินธ์บทที่8นะครับข้อ1ถึงข้อที่5ด้วยกันผมอยากให้เราอ่านสลับกับผมนะครับด้วยเสียงอันดังนะครับผมจะเริ่มที่ข้อน,นี้ก่อนนะครับ 1. พี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทําด้วยความสมัครใจและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าโกนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ พระเจ้าและออีีกข้ในบทท่9แต่ละคนจงให้ตามที่คิดหม่ไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีคิดพร้อมกันครับเสียงดังและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพราะว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าพระบิดานี่เป็นถ้อยคําของพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสอนและกําหนดไว้ในพระคัมภีร์ในพระวจนะของพระองค์นั้นก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์และดีสําหรับชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนขอให้เรื่องที่จะเรียนรู้ด้วยกันเช้านี้ได้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อการตอบสนองต่อพระประสงค์พระเจ้า ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบด้านเงินทองที่ข้าพองค์ทั้ง,ทงหลายจะมีสติปัญญาความเข้าใจในการตอบสนองอย่างเหมาะสมถูกต้องเพื่อพระเจ้าจะได้เกียรติและข้าพองค์ทั้ง,ทงหลายก็ได้ความปิติยินดีในการดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเช่นกันขอฝากมอบเวลาต่อไปนี้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับมีสีบ,บานท่านหนึ่งนะครับเพิ่ง เสียชีวิตไปไม่นานนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าวอลลี่เอมอสคริสเวลนะครับในปี2002ท่านก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าครับแต่ครั้งหนึ่งมีเรื่องราวที่ท่านได้เอ่ยถึงในประวัติของท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ตอนเริ่มต้นอยากจะได้งานทำนะครับจบการศึกษาแล้วก็มาหาสศีบาลอาจารย์ช่วยทิษฐานเผื่อผมหน่อยเพื่อผมจะมีงานทําที่ดีครับแล้วก็ผมสัญญาว่า ผมจะถวายสิบรถสิบทาสางเนี่ยให้กับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนะครับโอเคอาจารย์ก็อธิษฐานเผื่อเขาคาดไม่ถึงว่านะครับในสัปดาห์ต่อมาพระเจ้าก็ประทานงานให้กับเขานะเขาได้งานที่ดีทำเริ่มต้นก็สมัยนั้นก็ได้เดือนละหนึ่งพันเหรียญนะก็เป็นเงินที่พอสมควรนะครับเขาก็เดือนหนึ่งพันเหรียญก็ทําตามคําสัญญาถวายพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ 10%, 10ของตามคำสอนพระวจนะพระเจ้าปีที่สองต่อมาเขาเขาได้รับการโปรโมตเงินเดือนขึ้นเป็นเดือนละส0 0พันเขาก็ยังทำตามคำสัญญาปีที่สมได้3,000เขาก็ถวายตามคำสัญญาพอมาถึงปีที่ห้าเขาได้เดือนละ5,000โอ้โหตอนนี้มันยอดถวายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมส0บเทุกเดือนเขาสึกว้าวไม่ไหวละ มันเจ็บปวดมากนะครับมันการถวายสิบลถในจํานวนเงินที่มากขึ้นเขาเลยตัดสินใจกลับไปหาศรีบาลเนี่ยอาจารย์เออผมรู้สึกลําบากมากไม่ไหวละการถวายสิบลถอย่างต่อเนื่องนี้มันเจ็บปวดมากนะผมขอถอนพันธสัญญาได้ไหมเนี่ยเออขออาจารย์แนะนําหน่อยผมขอยกเลิกสัญญาได้ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าไม่น่าจะได้นะอะไรที่เราทําพันธสัญญากับพระเจ้าแล้วยกเลิกไม่ได้นะครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําหนดให้กับเราแต่ผมผมจะช่วยถามพระเจ้าให้อ,อ,อาจารย์จะถามพระเจ้าว่าพระองค์จะยกเลิกสัญญาใช่ไหมไม่เดี๋ยวผมจะบอกพระเจ้าว่าให้พง์ลดเงินคุณให้กลับไปสู่พันเหรียญอย่างเดิมเ่เพื่อคุณจะได้ไม่เจ็บปวดกับการถวายคุณเอาเปลบ้านะครับเออเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เป็นปัญหากับเราทุกคนในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถวายสิบลด ชท่านี้ผมอยากจะพูดสิ่งนี้ที่เป็นความจําเป็นสำหรับเราและคริสตจักรที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันตามรากฐานของพระวจนะพระเจ้าที่สอนเราเนี่ยตั้งแต่พระคมภีร์เดิมไล่ลงมาการถวายสิบลถการถวายกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้กระทําตั้งแต่ก่อนมีธรรมบัญญัติของโมเสสด้ซ้าไปและเรื่องนั้นก็ยังดําเนินต่อเนื่องมาถึงคริสตจักรในปัจจุบันในเลวีนิติบทที่27ได้บอกเราอย่างนี้ว่าถ้าสางร้อยละสิบทั้งสิน้น ที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพยาเวเป็นของที่ถวายเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเวและในกระดานวิถีก็พูดอีกบอกว่าและดูสิเราให้ท่าสาังทั้งหมดในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นโมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาทั้งหลายทําอยู่คืองานที่เทนนัดพบนะครับแล้วก็ในมาราคีบทที่สก็ได้พูดถึงสิ่งที่สําคัญ พยาเวจอมทัพตรัสว่าจงนำทะสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลงดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าเลทเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่รากฐานคำสอนเรื่องการถวายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการกำหนดของมนุษย์ ไม่ใช่สวิบาลกําหนดระเบียบขึ้นมาถ้าผมกําหนดเองได้ผมจะกําหนด90ด้าสิบถแต่ว่าพระเจ้าทรงกําหนดไว้ตั้งแต่นะั้นและมนุษย์ก็เรียนรู้สิ่งนั้นนะครับสิ่งนี้มีคนถามว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องอย่างนี้ในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการถวายสิบรถยังเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะักอย่างที่เราควรจะทําการที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆก็เป็นการดีนะ พอพูดบ่อยมากไปคนจะรู้สึกว่าพูดบ่อยเกินไปแต่ขั้นใน้วยกันเป็นการผิดที่เราจะไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําสอนเรื่องการถวายเป็นคําสอนของพระคมัมภีร์พระคัมภีร์กำหนดพระเจ้ากําหนดเรื่องนี้ที่จะให้เรารับผิดชอบและเรียนรู้ด้วยกันและสิ่งที่สําคัญนะครับเราจะไม่สามารถเรียนรู้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนเลยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการถวายสิบรถของเรานะครับแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้เรื่องอุป,ปมาของพระเยซูนะประมาณ3 9อุป,ปมาของพระเยซูมากกว่าครึ่งหนึ่งพระเยซูสอนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเพราะว่าอะไรเพราะเงินทองเป็นปัญหาของมนุษย์ตั้งแต่โบราณและจนถึงเราในปัจจุบันครับเงินทองสามารถทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดทำให้เราล้มเหลว ทำให้เราขัดแยง้งและทําให้เรามีเป้าหมายของการดําเนินชีวิตที่ผิดผิดรวมทั้งการใช้อย่างไม่ถูกต้องแรงจูงใจที่เกิดขึ้นและมนุษย์ก็ตรอมตร,ม,ตรมเกี่ยวข้องกับการเงินเพราะมันมีทั้งความละโมบความรักต่อเงินทองและสิ่งที่พระเจ้าต้องการสอนเราเพื่อช่วยให้เราสามารถมีมุมมองอย่างถูกต้องต่อการรักเงินทองหรือต่อการรักพระเจ้าอย่างเหมาะสม และสิ่งที่เราอยากหนุนใจพี่น้องเรื่องนี้คือการถวายสิบลถยังเป็นความรับผิดชอบของคริสตจักรของคริสเตียนในยุคปัจจุบันนี้และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าพระคัมภีร์ใหม่ไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้พระคัมภีร์ใหม่ไม่เน้นแต่พระคัมภีร์ใหม่รับหลักการและรากฐานของพระคัมภีร์เดิมที่สืบต่อเนื่องมาพระคัมภีร์ใหม่อาจจะยกเลิกหลายเรื่องนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมปฏิบัติ เช่นเรื่องการถวายเครื่องบูชาวันสบาโตหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่พระคัมภีร์ใหม่ไม่เคยยกเลิกเรื่องของการให้และการถวายนัคริสตจักรก็รับรากฐานแต่ไม่ใช่บนแนวคิดของกฎธรรมบัญญัติแบบพระคัมภีร์เดิมแต่มาจากใจที่เปิดกว้างตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้ารานเช้านี้อยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสิบรถแท้จริงแล้วเป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่าสิบรถไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใจจำนนเองไหมสิบรถเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับหลายคนและเป็นเรื่องเจ็บปวดมากด้วยนะครับแต่ผมจะบอกว่าสิบรถไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใจเราจำนนต่อพระเจ้าทำอย่างไรที่การถวายสิบรถของเราจะไม่เป็นภาระหนักหรือเราจะมีความเข้าใจที่เหมาะสมตามรากฐานของพระคัมภีร์สิ่งที่จาโปโลสอนนะครับในสองโครินบทที่8และบทที่9เนี่ย ให้หลักการที่ดีกับเราเกี่ยวข้องกับท่าทีในใจของการถวายของเราครับสิ่งแรกนะครับที่อาจารย์บโรพูดถึงนะครับนั่นคือการถวายต้องถวายด้วยใจที่ยินดีเรามีประสบการณ์กับการทำอะไรที่เกิดจากใจที่ยินดีไหมเราเรามีความสุขใจเราเราอยากจะทำเราเต็มใจเรายินดีทำทุกอย่างมันจะออกมาดีหมด ไม่ว่าไกลแค่ไหนถ้าใจยินดีนะมันไปได้หมดหนักแค่ไหนถ้าใจมันยินดีนะมันมันหิ้วได้หมดนะครับอะไรที่เกิดจากใจที่ยินดีพระบิดาก็สอนว่าการมอบถวายแด่พระเจ้าต้องมาด้วยใจที่ยินดีมันเปาโลจึงพูดถึงที่สําคัญมากพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่คริสตจักรต่าง ในแคว้นมาซิโดเนียแคว้นมาซิโดเนียอยู่ทางยุโรปในทางเมืองโครินหรือทางประเทศกรีซอะไรแถวๆนั้นในโบราณน,นะครับแล้วก็มีคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียที่ประสบความยากลําบากขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลําบากแสดงว่าผู้เชื่อในโบราณเนี่ยหรือแม้แต่ปัจจุบันหลายๆประเทศเผชิญกับการทดสอบการทดสอบอย่างหนึ่งที่พระเจ้าอนุญาตหรือซาตานเล่นงานนั่นคือความยากลาบาก ความยากลําบากในที่นี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เรื่องของปัญหารถติดปัญหาน้ําท่วมลูกดือ้อหรือตังไม่มีค่าเทอมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นการถูกกดขี่ข่มเหงเนื่องด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์จากรัฐบาลจากเพื่อนบ้านหรือจากสภาพแวดล้อมต่างๆอันเนื่องมาจากการเชื่อพระเยซูและขณะที่พวกเขาพบความยากลําบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจ วางขวางอย่างยิ่งนะครับและสิ่งที่เปโอลพูดต่อในบทที่ 9. ข้อ7และแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักหรือพระเจ้าพอพระทยัยในคนที่ให้ด้วยใจยินดีการถวายของคริสเตียนจึงต้องมาจากรากที่สำคัญใจที่ปิติยินดีที่พร้อมจะให้กับพระเจ้า ไม่ใช่มาจากความจำใจหรือการถูกบีบบังคับหรือความรู้สึกหวาดกลัวนะครับที่จะให้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปาโลรู้คือท่านยกตัวอย่างของคริสตจักรบางแห่งแม้เขายากลำบากมากอาจจะพบกับความยากจนด้วยขัดสนเนื่องด้วยการถูกกดขี่ข่มเหงแต่สภาพแวดล้อมอย่างนั้นไม่เป็นตัวบังคับของพวกเขาเขากลับมีใจพร้อม และด้วยความยินดีที่มีส่วนในการถวายแด่พระเจ้าในคริสตจักรและได้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากบรรพบุรุษเหล่านั้นในยุคปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัญหาของเราบางทีไม่ใช่ความยากจนอย่างมากแต่บางทีความล่ํารวยอย่างมากของเราทําให้เรายากต่อการที่จะให้เพราะบางครั้งเราต่อสู้กับความรักต่อเงินทองกับความรักต่อพระเจ้าแต่รากฐานที่สําคัญคือพระบิดาสอนเรา ต้องมีใจยินดีมีความสุขเพราะเป็นการถวายการให้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กละวีนะครับปายโบสถ์แล้วคุณแม่ต้องการที่จะสอนเรื่องการถวายให้กับลูกเลือกที่จะให้พระเจ้าด้วยใจยินดีนะก่อนออกจากบ้านคุณแม่ก็เอาเงินใส่มือให้สองฉบับใบละยี่สิบกับใบละห้าสิบแล้วก็บอกว่าลูกเวลาอยู่ในชั้นละวี ลูกก็เลือกถวายตามที่ลูกอยากจะให้ใบไหนก็ได้แล้วก็ที่เหลือลูกเก็บไว้ซื้อขนมหรือทำอะไรก็ได้ครับแม่ก็เข้านมัสก,การลูกก็ไปละวีพลเลิกละวีเสร็จกินข้าวเลยกลับบ้านแม่ถามลูกเป็นไงบ้างการถวายของลูกเป็นวันนี้ในวันนี้เอ่อตอนแรกหนูก็ตั้งใจจะใส่แบงค์ห้าสิบนะแต่แต่ครูละวีสอนหนูว่าการให้ ต้องให้ด้วยใจยินดีนะครับตอนแรกหนูจะใส่แบงค์ห้าสิบไปแต่ว่าหนูก็นั่งคิดว่าอะไรที่ทำให้หนูมีความยินดีมากที่สุดการใส่แบงค์ยี่สิบทำให้หนูมีความยินดีมากกว่ากนะ็เลยหนูเก็บแบงค์ห้าสิบไว้ใส่แบงค์ยี่สิบไปด้วยใจยินดีอะไรเงียเออบางครั้งมนุษย์เราก็จะมีใจยินดีว่าเรายินดีให้น้อยๆย,ยินดีที่จะเลือกความสุขใจไว้กับเรา แต่สิ่งที่พ่ะพีสอนเรานะครับพี่น้องท่านหลายครับการถวายต้องมีใจยินดีพระเจ้าทรงกําหนดไว้พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเราเรามีใจยินดีที่จะตอบสนองเป็นความสุขใจของเราสิ่งที่สองที่พระพีให้หลักการกับเราที่นี่นะครับนั่นคือการถวายของเราต้องให้ด้วยใจกว้างให้ด้วยใจกว้าง ตัวอย่างของคริสตจักรมาซิโดเนียก็เป็นอย่างนั้นขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบอย่างมากนั้นความยากจนความจํากัดของพวกเขาไม่ได้ทําให้ใจของเขาจํากัดด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทําให้ใจของเขาแคบลงพวกเขากับมีใจกว้างขวางในการถวายแด่พระเจ้าใจกว้างหมายความว่าให้มากกว่าที่ เราถูกกำหนดหรือให้มากกว่าสถานการณ์ที่จำกัดของเราและชาวมาซิโดเนียก็เป็นตัวอย่างใจที่กว้างที่เปิดออกของเขานั้นได้นำพวกเขาให้ตอบสนองต่อการให้กับพระเจ้าและเปิดหัวใจของเขาและไม่ได้เสียดายและไม่ได้เก็บรักษาสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นเขามองดูหัวใจที่กว้างของพระเจ้า ที่ให้กับพวกเขาพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเรามองดูพระเจ้าของเราครับพระทัยกว้างขวางของพระเจ้านี่แหละก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับเราในการที่จะตอบสนองต่อการถวายของพวกเราพระเจ้าเปิดใจกว้างมากส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อจะตายแทนบาปของเราบนกลางเขนนั้นพระองค์มไม่ได้สงวนไว้เลย และพระองค์เปิดพระทัยกว้างที่จะอวยพรคนของพระองค์ต้อนรับเราอย่างสุดหัวใจของพระองค์และสอนเราให้มีใจที่เปิดกว้างมนุษย์เรามักจะเป็นคนที่บางทีเราใจแคบนะออภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าขี้จ <laughs> ิ้มีมีใครมาทางเหนือมังขี้จินะครับคนอีสานนี่เขาบอกขี้ทีใช่ไหมเ,ออเป็นคนตะหนีทีเหนียว แล้วก็หัวใจของเราแคบเหมือนตรอกซอยแคบๆคนจีนบอกว่าใจกว้างดังแม่น้ํห,ห่วงเหอกว้างมากนะครับแล้วก็เปิดใจเพื่อพระเพราะเขามองดูพระเจ้าทรงมีพระทัยที่กว้างขวางแก่เขาและเป็นคนที่จะเรียนรู้ในการที่จะแบ่งปันการมีใจเปิดกว้างไม่เพียงแต่การให้กับพระเจ้านะบางที่มีผลต่อวิถีชีวิตของเรานะรมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเจมส์ครับเป็น เพื่อนของดรแม็กซ์เวลที่คนที่สอนเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ต่างๆนะครับเขาได้บันทึกไว้บอกว่ามีเพื่อนเขาคนหนึ่งนชื่อเจมส์เขาเป็น أ, ผู้ประกอบการค้าที่ประสบความสำเร็จวันหนึ่งเขาได้ออกไปจับปลานะคือเอาเรือออกไปแล้วก็ไปหาจับตกกุ้งเรืออะไรต่างๆบาะว่าเขาไปในถิ่นที่มีกุ้ง lobster ตตอ,อยู่เยอะมากและวันนั้นบอกว่าเขาประสบความสำเร็จ จับกุ้งล l o เตอร์มาเนี่ยได้ประมาณ123ตัว125ตัวโอ้หตัวใหญ่ๆมากเนี่ยเราเอากลับมาบ้านเนี่ยสามารถแช่แข็งไว้เป็นอาหารได้หลายเดือนเลยทีเดียวยถ้าเขาไม่ได้กินทุกวันนะแต่ว่าสามารถเก็บได้เป็นปีเลยล l o เตอร์ตัวใหญ่ๆโอ้ราคาแพงมากเขาสึก,กว่าประสบความสําเร็จนะครับเขาก็เอากลับมาบ้านปุ๊บก็เอาใส่ตู้แช่ไว้ในโรงจอดรถแต่มไม่หมดเลยนะอัดด้วยกุ้งลบสเตอร์กินได้เป็นปีนะ สองสาวันต่อมาเนี่ยก็มีเพื่อนคนนึงมาเยี่ยมที่บ้านเขาก็รู้สึกเอออยากจะแบ่งกุ้งให้เพื่อนไปทานบ้างนะเขาก็เลยถามเพื่อนชอบทานกุ้ง l o เตอร์ไหมอโอเคเขาเลยให้กุ้งสองสามตัวไปแล้วเพื่อนคนนั้นก็รับกุ้งไปด้วยความยินดีหลังจากนั้นเจมส์ก็รู้สึกเออเขาเห็นใบหน้าเห็นแววตาและความสุขของคนที่เขาให้กุ้งไปรู้สึกมันดีมากเลยนะเขาก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะ ทำไมเขาจะเก็บกุ้งนี้ไว้ในตู้นี้เพื่อจะกินคนเดียวทั้งปีเขาก็เริ่มมองหาเพื่อนบ้านคิดถึงใครที่เขาควรจะแบ่งนะครับท้ายที่สุดเขาก็เริ่มเอาไปแจกคนโน้นคนนี้คนละตัวสองตัวไปสามสี่วันต่อมาเขาทําจนหมดเลยนะแจกกุ้ง l o เตอร์ไปทั้งหมดหนึตัวเก็บไว้ในตู้แช่แค่สมตัวถึงแม้ว่ามันจะสูญเสียอาหารที่เขาจะทานได้ทั้งปีแบบเราก็ชอบใช่ไหม ผมก็ชอบทุกคนก็อยากจะทาน lobster แต่ว่าผมชอบแต่คุณหมอของผมไม่ชอบนะที่จะให้ทานผมผมก็ต้องาําใจว่านี่ไม่ใช่ของดีอะไรทั้งสิ้นนะครับเส็แล้วสามสี่วันต่อมานะครับเจมส์ก็เข้าไปในโรงจอดรถอ้าวเขาได้กลิ่นเหม็อนอะไรบางอย่างฟุ้งอยู่ในโรงจอดรถของเขาเขาก็เดินตามไปอ้าวกลิ่นออกมาจากตู้แช่เปิดออกมาอุ้ย ตู้แช่มันเสียสามสีวันที่เราเขาไม่ได้เข้ามาและกุ้ง lobster ที่เหลืออยู่3มตัวนั้นเน่าเหม็นเต็มตู้แช่ไปหมดและสิ่งที่เขาเรียนรู้ว้าวเสียดายนะกุ้ง lobster ตัวใหญ่ๆแต่เน่าเสียไปแต่เมื่อเขานั่งนึกต่อไปเขายิ่งดีใจและขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับการที่ได้แจกออกไป122ตัวเพราะว่าถ้าเขาเก็บไว้ทั้งหมดร้อยตัว เขาคงลำบากที่จะจัดการกับซากเน่าของกุ้งแล้วก็เป็นความศูนย์เปล่าที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาและคนอื่นก็ไม่ได้อะไรจากชีวิตของเขาแต่การที่แบ่งปันออกไปด้วยใจกว้างอย่างนั้นทำให้สิ่งที่มันจะศูญเสียไปกลับเป็นพรนกลับเป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะน้ำใ,ใจกว้างขวางเนี่ยบางทีมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และบางครั้งมนุษย์เราเป็นอย่างนี้เรามักอยากจะเก็บทุกสิ่งไว้สำหรับตัวเรา แต่บางทีสิ่งที่เราเก็บก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราและคนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นพระเจ้าจึงสอนเราการเรียนรู้ถวายให้กับพระเจ้าด้วยใจกว้างมันเป็นสิ่งที่จะไม่สูญเสียสิ่งที่เรามีและบางครั้งมนุษย์เราสิ่งที่พระเจ้าสอนเหล่านี้เราเก็บสิ่งต่างไว้มากมายไม่ให้กับพระเจ้าและไม่ให้กับมนุษย์แต่ท so ้ายสุดสิ่งที่เรามีก็กลายเป็นสิ่งศูนเปล่าหนึ่งเราก็ไม่ได้ประโยชน์ ลหลายคนตายจากลูกนี้ไปพร้อมกับเงินในบัญชีมากมายที่ใครก็ไม่ได้ประโยชน์ตัวเขาเองก็ไม่ได้ประโยชน์และนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนต่อให้อยู่ในความจํากัดมากขนาดไหนใจที่กว้างขวางต้องมีและการที่จะถวายกับพระเจ้าต้องเปิดใจของเราให้กว้างและเมื่อเปิดใจกว้างสิ่งต่างๆก็จะตามมาครับสิ่งที่สามที่เราเรียนรู้ที่นี่นะครับการถวายต้องมาพร้อมกับใจสมัครหรือเกิดจากความตั้งใจ ของตัวเาจารย์เปโลพูดในบทที่8ข้อที่สนะครับของสองโครินเน่พอข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจมุมมองที่ปเปโลพูดถึงคริสตจักรว่าตามความสามารถนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดช่องให้เราแล้วแต่ความสามารถของเรานะครับ ความสามารถคือสิ่งที่เขามีอยู่ในมือและเขาสามารถจะทำได้เมื่อเทียบกับความจำกัดของพวกเขาแต่ก็เกินความสามารถของพวกเขาเขาไม่ได้จำกัดว่าเรามีนิดหน่อยแล้วเราก็ให้นิดหน่อยแต่พวกเขาในี่ใจสมัครเลยเราอยากให้และสิ่งที่เขาทำเกินกว่าความสามารถของเขาซะอีกนะครับงั้นบางคนบอกว่าผมให้ตามความสามารถแต่บางทีความสามารถของเรามันไปไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าเงผมสามารถแค่เนี้ย มีพี่น้องบางท่านบอกผมก็ถวายตามความสามารถก็ตามความสามารถของผมแต่ว่าไม่ได้เป็นตามมาตรฐานพระเจ้านะแต่ถ้าเอาตามความสามารถเราน้ำหนักเราจะต่างกันแต่คริสตจักรที่มาซิโดเนียเขาไม่เพียงแต่ทำตามความสามารถเขามีความสมัครใจเขาอาสาสมัครเขาเต็มใจเขาอยากจะทำเริ่มต้นจากตัวของเขา เขาอยากให้เขาอยากตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าและในข้อบทที่9ข้อ7อาจารย์เราว่าแต่และคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจเป็นการตัดสินใจเป็นความตั้งใจครับไม่ใช่แบบอยู่ที่บ้านคิดอย่างนึงใช่ไหมเราเคยทำสิ่งเราเคยไม่ทำตามสิ่งที่เราคิดหมายไว้ในใจไหมบางทีเราตั้งใจรู้สึกอยากจะช่วยคนนี้นะเออพอเราคิดว่าเราจะให้เราอยากจะช่วยเราอยากจะทำเพราะผ่านไปสักพักหนึ่งใจเราเปลี่ยน ความคิดหมายในใจเราไม่ทำาละอาจจะเนื่องด้วยเราตอนแรกเราสถานการมันมันพาไปไงเราสึกโอ้โหอย่างนน้นอย่างนี้ท้ายสุดโอ้อยากจะทําแต่พอทิ้งระยะสักหน่อยหนึ่งเออเราคิดใหมล่ละเออไม่ใช่ล,ละอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงสาวคนหนึ่งโวยวายกับผู้ชายบอกก็ผู้ชายบอกว่าเออคิดว่าเราไปต่อด้วยกันไม่ได้ละมันไม่ใช่ละสาวก็บอกว่าอ้าวนายพี่บอกว่าเคยบอกว่าน้องเนี่ยเป็นหญิงในฝันของพี่เลยนะ ใช่แต่ตอนนี้พี่ตื่นแล้วพ,พี่เลยไม่ฝันต่อไปอีกนะครับเอ,อความตั้งใจนั้นไม่ใช่แล้วนะครับบางทีเราตั้งใจอะไรจะทําอย่างนั้นแต่พอเลยเวลาพวกเราเปลี่ยนใจนะครับแต่เพิ่มพีสอนการถวายควรตัดสินใจตั้งใจตามใจสมัครคือตามใจสมัครคือความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าการตัดสินใจที่จะให้แล้วก็เพื่อจะไม่เกิดความเสียดายไม่จําใจนะครับ เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเราต้องมีใจสมัครใจสมัครคือการตัดสินใจมีความตั้งใจที่เกิดจากตัวของเราว่าเราอยากตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าไม่ใช่เกิดจากการรู้สึกกลัวต่อการลงโทษหรือรู้สึกเราไม่สั์ซื่อและเรารู้สึกผิดต่อพระเจ้าความรู้สึกของการถวายต้องไม่เกิดมาจากความรู้สึกอย่างนั้นการให้ต้องออกมาจากการอาสาสมัคร และความเต็มใจของเรานะครับถึงแม้เราจะให้เต็มจำนวนแต่ท้ายที่สุดใจของเราไม่ได้อาสาสมัครเราก็จะให้ไปพร้อมกับความเสียดายให้ไปพร้อมกับความสึกจำใจและกลัวการลงโทษการที่จะสอนว่าพระเจ้าจะลงโทษถ้าเราไม่ถวายสิบลถเป็นคำสอนที่ผิดแต่การที่จะไม่ถวายเพราะรู้สึกพระเจ้าไม่ลงโทษก็เป็นการคิดที่ผิดเพราะว่าอะไรเราควรมีใจอาสาสมัคร ที่จะออกจากตัวของเราและมีความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราเคยเรียนรู้เรื่องนี้นะครับมีชายหนุ่มบางคนที่ไปคริสตจักรนะครับแล้วก็เมื่อแม้แต่อยู่ในโบสถ์ก็ชีวิตไม่ได้จดจ่อกับการนมัสการนะเพราะธุรกิจเยอะเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวโทรเดี๋ยวแมสเซนเจอร์สารพัดนะครับสรปแกว่าเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการถวาย เมื่อนมัสการเสร็จเทศนาเสร็จก็มีการเดินถุงถวายนะเขาก็ยังวุ่นอยู่กับการติดต่อลูกค้าอะไรต่างๆครับอ้าวไปมาถุงถวายมาจ่อที่ข้างหน้าแล้วนะครับแล้วคนเดินถุงก็ไม่ผ่านด้วยนะถ้าถ้าไม่ควักไม่ผ่านออไปถึงอ้าวทำไงได้จามใจควักกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาปเปิดดูกระเป๋าสตางค์ว้าวตกใจวาบเลยนะเพราะทั้งชิดของเขาของเขาไม่เคยใส่เกินใบละร้อยบาทนะ แต่วันนั้นเขาไม่ได้เตรียมดูกระเป๋าสตางค์มีแต่แบงค์พันจะใส่แบงค์พันไปก็ใจมันปวดร้าวมากนะครับแตจ่จะขอทอนก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมไมันใช่ขอทอนจากถุงตรงนั้นก็อ,อพี่น้องอย่าทําอย่าหาทาอย่างนั้นนะครับเ,ออเราไม่นิยมแบบโอ้มีแบงค์พันขอทอนหน่อยอะไรเงี้ยท้ายสุดเขาก็จําใจใส่แบงค์พันไปโอ้ยอย่อใส่เข้าไปรู้สึกเจ็บปวดมากเลยนะ ตลอดทั้งวนันโอ้โหพลาดแล้วนะครับทั้งชีวิตไม่เคยเกินร้อยบาทเลยตลอดชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกโบสถ์ก็ไปทำ,ทำนู่นทำนี่แล้วก็คิดในใจเอ๊ะจะทำยังไงกับเงินพันบาทที่ถวายไปสงสัยต้องจ่ายล่วงหน้าไปหลายเดือนละคิดอย่างนั้นอาทิตย์หลายที่ต่อไปไม่น่าจะถวายละอย่างนี้แแล้วก็คืนนั้นก็ฝันไปเลยนะนอนหลับฝันไปทูตสวรรค์มหาในความฝันเลยนะถามว่าอะไร ไปโน่นมานี่ทําอะไรวันนี้ไปทําอะไรบ้างเขาตอบอ๋อไปโบสถ์ไปนมัสก,การน,น,นู่นนี่เสร็จแล้วทูตสวรรค์ก็ถามว่าแล้ววันนี้ถวายทรัพย์หรือเปล่าถวายถวายเท่าไหร่พันนึงนะทูตสวรรค์บอกไม่ร้อยเดียวไม่ไม่ข้าพงใัยแบงค์พันเลยเห็นเห็นเลยไม่เจ้าให้ร้อยเดียวไม่พันนึงต่อให้เจ้าใส่พันนึงแต่เจ้าตั้งใจแค่ร้อยเรารับร้อยเดียว <laughs> เออ การถวายของเราถ้ามันไม่ได้เกิดจากสมัครใจนะคุณค่าต่อพระเจ้ามันจะดูน้อยนะครับแต่เมื่อใดก็เต็มใจอย่างมากเหมือนหญิงม่ายที่พระเยซูเคยยกตัวอย่างเขามีแค่สองสตังและใส่เข้าไปสุดหัวใจอาสาสมัครของเขาเลยเนะี่ยพระเจ้ายอมรับแต่พระเยซูกับมองดูเศรษฐีที่มีเงินเยอะเทลงกล่องถวายเสียงดังลั่นวิหารเลยนะแต่เป็นเศษเงินที่เขาไม่ได้อาสาสมัคร เขาจะมาด้วยกฎบัญญัติเขาจะมาด้วยการโอร้อวดต่างๆและพระเจ้าไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เขาให้นะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราเองถวายพี่น้องทั้งหลายต้องออกมาจากใจเราอาสาสมัครเราตัดสินใจเราเลือกนะครับที่อยากจะทำนะครับในการตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้านะครับและสิ่งที่เราเห็นต่อมาในคำสอนของพระคัมภีร์นะครับเราต้องเรียนรู้ในการถวายด้วยใจขอบพระคุณ การถวายด้วยใจขอบพระคุณจะเป็นสิ่งที่สำคัญสัหรับเราครับในบทที่8ข้อสี่พวกเขาวิงวอนเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือทารรมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าการถวาย แรงจูงใจที่สำคัญก็ต้องมีท่าเทียงการขอบพระคุณการให้ด้วยใจขอบพระคุณมีผลยังไงกับเราสิ่งที่เราเรียนรู้รากฐานของการขอบพระคุณคือขอบพระคุณที่พระเจ้าประทานสิ่งทั้งหมดให้กับเราพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งต่างๆพระเจ้าประทานการงานอาชีพสิ่งใดที่เรามีพระเจ้าทรงประทานให้ ในความคิดผมเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าบอกคืนพระองค์สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าพระเจ้ากําหนดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาพระองค์จะว่าอย่างไงแต่พี่น้องทั้งหลายครับการขอบคุณพระเจ้าเราและการถวายของเราไม่ได้กําหนดที่สิบเปอร์เซ็นต์ตามที่พระเจ้ากําหนดแต่มันเป็นเพียงแค่รากฐานขั้นต่ําแต่การถวายด้วยใจขอบคุณคือพระเจ้าประทานให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและเราขอบคุณพระเจ้า ในการเลี้ยงดูส่วนการถวายคืนแค่ส0บเปอร์เซ็นต์เป็นการตอบสนองต่อพระคุณเหมือนคริสตจักรแห่งนี้ที่มาเซอรโดเนียพวกเขาวิงวอนเราอย่างมากที่เขาอยากมีส่วนช่วยธรรมิกชนอยากมีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจพระเจ้าและสิ่งที่เริ่มต้นทำคือเขาถวายตัวให้กับพระเจ้าก่อนเขาถวายตัวทั้งหมดของเขาเป็นของพระเจ้าและสิ่งต่าง ก็เป็นของพระองค์และการถวายของเขาจึงออกมาจากใจขอบพระคุณว่าพระเจ้าเลียงดูพวกเขาและพวกเขาได้มีส่วนในพันธกิจพระเจ้าถามว่าพระเจ้าต้องการเงินทองของเราไหมเพื่อพระราชกิจของพระองค์บอกพระเจ้ามีวิธีพระองค์มีมากมายแต่การขอบพระคุณคือเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเรา และการที่จะแสดงการขอบพระคุณด้วยเปอร์เซนต์ที่เล็กน้อยนั้นเป็นส่วนที่พระเจ้าอนุญาตให้เรามีส่วนในการเข้าส่วนในพันธกิจพระเจ้าเนี่ยพราะการตระหนักถึงพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าประทานให้และพระเจ้าให้โอกาสเราในการที่จะมีส่วนในเปอร์เซน์ตเล็กน้อยของสิ่งที่มีชีวิตของของสิ่งที่เรามีนั้นเป็นโอกาสที่เราควรจะให้ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้า มีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งสอนเรื่องบทเรียนของการให้กับพระเจ้าเนี่ยด้วยการตระหนักว่าใครคือเจ้าของชีวิตของเราและเจ้าของสิ่งที่เรามีเขายกตัวอย่างเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ไปซื้อมันฝรั่งทอดและอาหารบางอย่างจากร้านแมคโดนัลประมาณอย่างนั้นนี่โฆษณาให้แมคโดนัลล์ครนะ KFC ก็ได้นะครับและเมื่อเขาเอากลับมาให้ลูก ลูกชายสี่ห้าขวบซื้มให้ปุ๊บแล้วก็วางที่โต๊ะให้ตามภาษาคนเป็นพ่อหรือแม่ทั่วไปพอซื้อมาให้ลูกเราก็จะชิมบ้างใช่ป๊อชิมว่าเป็นยังไงเอพ่อก็จะหยิบมาหนึ่งชิ้นเพื่อจะชิมขณะที่พ่อเยื่อมือเอื้อเอื้อมมือไปหยิบมันฝรั่งทอดลูกชายมองหน้าแล้วตีมือพ่อบอกว่าอย่ามายุ่งกับมันฝรั่งทอดของผม พ่อจะตอบสนองอยังไงพ่อคงจะมองดูแล้วลูกทำไมลูกเห็นแก่ตัวหรือลูกไม่เข้าใจเลยว่ามันฝรั่งทอดอาหารที่พ่อซื้อมาก็เป็นของพ่อพ่อจะตอบสนองอย่างไรก็คือต่อไปไม่ซื้อให้เลยหรืออ้าห่วงกินนักเหรอไปซื้อมาทั้งร้านเลยเอามาถมลูกชายเลยก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าจะทำอย่างนั้นสิ่งที่เขามองดู สิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตนี้ทุกอย่างมาจากพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งที่เรามีหรือแม้แต่ตัวของเราเป็นของพระเจ้าและบางครั้งก็บอกคริสเตียนเป็นเหมือนอย่างนี้ทุกสิ่งที่พระเจ้าจประทานให้แต่พอพระองค์พูดเรื่องสิ่งที่จะคืนกับพระองค์หรือพระองค์เอื้อมมือมาแตะสิ่งที่เป็นของเราเราตีมือพระเจ้าบอกอย่ามายุ่งกับของของข้าพระองค์และเราเป็นเหมือนเด็กที่ขาดความเข้าใจอย่างนั้น การถวายด้วยใจขอบพระคุณจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายเราว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งในชีวิตเราและการให้คืนกับพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่เราสมควรทำนะครับและสิ่งที่ห้านะครับท่าทีที่ห้าของการถวายพระบิดาสอนเราจงเรียนรู้การถวายด้วยความเชื่อด้วยใจที่เชื่อนะครับ พระบิดพูดต่อนะครับในบทที่9ข้อ8ของสองโครินธ์และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือลน้นเพราะว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่แล้วท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยลาจาร์เราพูดไปถึงฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ท่านได้บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์การให้แม้ไม่ได้อยู่ใต้กฎธรรมบัญญัติในมุมมองของพระคัมภีร์ใหม่แต่ก็มาพร้อมกับพระพรและคำสัญญาที่เป็นรากฐานมาจากพระคัมภียเดิมเมื่อพระเจ้าไม่ได้ยกเลิกการถวายของคริสเตียนพระเจ้าก็ไม่ได้ยกเลิกคำสัญญาแห่งการอวยพรของพระเจ้าผู้ที่ถวาย ผู้ที่ให้กับพระเจ้าในยุคปัจจุบันจึงให้ด้วยใจที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราทำพระเจ้าทรงสั่งให้ทำเราก็เชื่อหลายอย่างเป็นคำถามทำไมต้องทำทำไมต้องทำบางทีเราไม่มีคำตอบที่จุใจของเราว่าทำไมต้องทำแต่ถ้าบอกว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรบ้างเรายินดีจะทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ถ้าการถวายเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นเราทําเพราะพระเจ้าบอกเราทําเพราะเราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าบอกและไม่เพียงแต่เชื่อในคําสั่งที่พระเจ้าบอกแต่เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าถึงแม้พระองค์ไม่ได้ตั้งเป็นกฎบัญญัติสําหรับเราในปัจจุบันแต่พระคุณพระเจ้าก็มีสำหรับผู้ที่ให้ ด้วยความเชื่อนั่นก็คือพระองค์สัญญาที่จะอวยพรอันาจารยจเบโลพูดในฟิลิปปีหรือโคลินบอกว่าพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายก็แสดงว่าอะไรเมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อพระเจ้าก็มีพระคุณตามพระสัญญาของพระองค์การอวยพรการดูแลการจัดเตรียมเมื่อท่านมีทุกอย่างอย่างเพียงพอท่านก็จะมีเหลือล้นสลับการดี จุดยืนของพระคัมภีร์ไม่เคยสอนเรามองภาพความมั่งคั่งหรือสิ่งที่เรามีเพื่อเราจะรู้สึกจุใจและมีความสุขในการดูตัวเลขที่มองดูเป็นขวัญตาปัญญาจารย์บอกแล้วว่าคนมั่งคั่งมากมายบางทีเงินทองในบัญชีก็เป็นเพียงการชมเล่นเป็นขวัญตาที่รู้สึกว่ามีมากมายแต่ชีวิตจริงไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้น และพระมีสอนเราพระเจ้าสามารถวอวยพรให้เรามีสิ่งต่างๆอย่างบริบูรณ์สำหรับความต้องการที่เพียงพอและเรายังสามารถมีเหลือล้นมีเหลือเพื่อจะแบ่งปันสำหรับคนอื่นนันทัศนคติของคริสเตียนในการอยู่ในโลกเราจึงเมื่อเราเข้าใจการถวายเข้าใจการตอบสนองด้วยความเชื่อทำให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องต่องเงินทองทำไมคนจำนวนมากจึงตรอมตรมมีทุกข และเกิดปัญหามากมายกับชีวิตเพราะเรามองดูเงินทองด้วยความละโมบเราอยากมีมากเราอยากมีเก็บเราอยากมีความมั่งคั่งเกินขอบเขตของเราและประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เราทำอะไรก็ตามเราจะคิดถึงความรวยไว้ก่อนเลยต้องทะลุเป้าเราจะรวยเราจะมีสิ่งต่างๆมากมายแต่พ่อมมีกำลังสอนเราเราสามารถมีสิ่งต่างๆเพียงพอสำหรับชีวิต และเหลือเพื่อจะแบ่งปันนะครับและเมื่อคนให้ด้วยความเชื่ออารย์เราก็หนุนใจพระเจ้าสามารถประทานสิ่งจําเป็นแก่พวกท่านสิ่งจําเป็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูแสดงว่าอะไรมีพระสัญญาการให้ต้องมีความเชื่อในพระสัญญาห่ะการอวยพรของพระเจ้าปัญหาของเราคือเราคิดว่าเรามีไม่พอ หรือบางครั้งเราเสียดายต่อการที่จะให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าท้าทายเลยนะในมรารคีบทที่สเนี่ยพระยาเวจอมทัพตราจงนำท่าสางเข้ามาในคลังคลังในปัจจุบันคือคริสตจักรและงานของพระเจ้าจงลองดูเราในเรื่องนี้คำนี้น่าท้าทายนะสับคำนี้บอกว่าถ้าไม่เชื่อเอาเราไปทดสอบเลยเจ้าสามารถทดสอบเราได้ ถ้าเจ้าเชื่อในคําสัญญาเอาท่สางมาไว้ในคลังของเราจงลองดูจงทําสิ่งนี้และพิสูจน์เราเหมือนที่พระเจ้าท้าทายคนของพระรงในพระคัมภีร์ตลอดเวลาจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าไอ้คำว่านิ่งเสียน่ยถ้านิ่งถ้านิ่งเฉยๆโดยไม่มีพระเจ้ามันก็เสียเปล่านะจงนิ่งแล้วก็เสียไปเลยนะเพราะว่านิ่งเสีย แต่ในความหมายของพระเจ้าคือจงอยู่นิ่งๆและรู้ว่าเราคือพระเจ้าการนิ่งของเรามันจะเกิดผลเมื่อนิ่งในพระเจ้านะไม่ใช่นิ่งแบบไม่มีแรงทํานอนนิ่งๆไปไหนไม่ได้นั้นก็นิ่งแล้วก็ตายนะครับแต่เมื่อพระเจ้าว่าจงนิ่งและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าคือพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะจัดการพระเจ้าจะช่วยกู้ในพระองค์ในตอนนี้ก็บอกเหมือนกันเมื่อเจ้านำภษาสังมาไว้ในคลังของเราจงลองดูเรา การให้ไม่ได้อยู่ที่การที่เราทำแล้วมันจะเกิดผลตามบุญตามกรรมของเรานะแต่เมื่อให้ล้วพระเจ้ารับผิดชอบและพงท้าทายจงลองดูเราสิว่าเราจะอวยพรเจ้าได้จริงหรือไม่ดังนั้นการให้ของเราจึงมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางให้ด้วยความเชื่อหน้าที่ของเราให้ตามคำสั่งและเชื่อในพระสัญญาและเราเอง สามารถจะวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบตามที่พระองค์ทรงสัญญาจงลองดูเราสิลหลายๆคนไม่กล้าและกลัวที่จะถวายกลัวที่จะให้แต่พี่น้องทั้งหลายครับการถวายการให้ยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดกับเราในยุคปัจจุบันนะครับเพระเาะฉะนั้นพี่น้อทั้งหลายครับพระเจ้าจึงท้าทายเราต้องมีใจที่เชื่อในพระเจ้า เชื่อในพระเจ้าพระองค์จะรับรองรับผิดชอบคําสัญญาของพระองค์ที่ให้กับเราไว้และพระองค์ไม่เคยล้มเหลวพระองค์ไม่ล้มเหลวสักเรื่องหนึ่งและเรื่องการที่จะตอบสนองการอวยพรให้เรามีเพียงพอสำหรับชีวิตคนที่สัต์ื่อคนที่ให้กับพระเจ้าด้วยใจทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้พระเจ้าบอกถ้าเจ้าลองดูเราไม่ใช่แบบเอาลองดูถ้าพระเจ้าช่วยได้ก็จะเชื่อ พว์ไม่ต้องการเป็นการทดลองอย่างนี้ในความหมายแต่ลองดูคุ้นทำสิเชื่อสิวางใจสิถวายสิแล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบต่อคำสัญญาไม่ใช่ผมเป็นคนสัญญานะพระเจ้าทรงสัญญาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสิบรถไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใจเราจำนนกับพระเจ้าเชาวนี้ก็ได้หนุนใจพี่น้อง เราต้องมีหัวใจที่ยินดีใจที่กว้างใจที่สมัครที่จะทำใจขอบพระคุณและใจที่มีความเชื่อนนไม่โลกภายนอกในปัจจุบันนี้บางครั้งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายเราเมื่อเราคิดถึงคริสตจักรที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าและ,ะเดินกับพวงตลอดชีวิต ผมประหลาดใจที่พบว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปทานอาหารที่ร้านในพัตคารต่างๆเราจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นะเราเสียค่าอาหารเสร็จแล้วเราบวกแวดไปอีก7%แล้วก็บวก Service สชาร์จเข้าไปอีก10%รวมแล้วเป็น17%นเเปอคริสตจักรกหรือพระเจ้าเอาแค่10%เองนะ <laughs> ตงสงสัยต่อไปมาคริสตจักรกต้องมี วัอีก7%แล้วก็เซอร์วิสชาร์จเข้าไปด้วยนะเอ,อคุณหมอภากรมานี่หล้างจานด้วยนะต้องคิดเซอร์วิสชาร์จด้วยนะเอาสัก10%นะและเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยกับโลกข้างนอกมันเป็นโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราต้องเสียคาอาหารเท่าไหร่เราก็จ่ายได้บวกแวัก็เป็นปกติเซอร์วิสชาร์จเราต้องจ่ายแล้วเราไม่รู้สึกแต่พอกับคริสตจกักรกับงานพระเจ้าโอ้ตั้ง10เออเราตาลุกเลยนะครับ แต่พี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเราต้องเรียนรู้อย่างนี้เมื่อเราไปผาหมอที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับเวลาเราไปเวลาตรวจสุขภาพประจำปีถ้าหมอต้องการเช็คหัวเข่าเราเช็คนุ่นจะมีคอนเล็กๆเคาะใช่ไหมครับอย่างหมอเต็มเนี่ยต้องต้องผ่าหัวเข่าแล้วเพราะถ้าหมอเคาะรองจากเอะไรอย่างเงี้ยเจ็บ่ใช่ไหมหมอก็จะก็จะเคาะหรือบางทีกดที่นู่นที่นี่กดตรงนี้เป็นยังไงกดท้องกดนี่ ถ้าเรารู้สึกเจ็บตีดขึ้นมาอย่างรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุสองอย่างนั่นคือบางทีหมอมือหนักเกินไปกดแรงเกินไปทั้งทั้งที่บางทีมันไม่มีปัญหาแต่หมอกดแรงนะครับเป็นประเภทมือแพชยคา่าจากวัดโพเลยนะนวดแผนโบราณน,นวดที่หลังแทบหักเลยอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็เป็นไปได้ว่ามันมีบางสิ่งอย่างที่ผิดปกติ ที่หมอกดเข้าไปซึ่งมันไม่ควรจะเจ็บแต่มันเจ็บแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติเช่นเมื่อกดที่แขนกดที่ไหล่แล้วรู้สึกเจ็บก็แสดงว่ามีผิดปกติแต่ถ้าเรานิ้วเราเองกดที่นั่นก็เจ็บที่นี่ก็เจ็บเจ็บไปทั้งตัวเนี่ยต้องไปตรวจนิ้วว่านิ้วซนหรือเปล่านะครับแสดงว่านิ้วเราเจ็บแต่ว่าถ้าหมอกดตรงไหนแล้วเจ็บ ซึ่งมันไม่ควรจะเจ็บแสดงว่ามีความผิดปกติต้องแก้ไขเมื่อครั้งถ้าศิิบาลหรือนักเทศเทศนาเรื่องการถวายและมีบางคนเจ็บมากนะอุ้ยร้องจักและเจ็บนะครับบางทีไม่เกี่ยวกับน,นักเทศนะแต่มีปัญหาผิดปกติบางอย่างกับพี่น้องที่จะต้องเรียนรู้ และศึกษาเ่ยต้องศึกต้องศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆว่าอาการเจ็บเกิดจากอะไรมีความผิดปกติเพราะว่ามันไม่ควรเจ็บนะครับเรื่องการถวายเรื่องการตอบสนองการให้กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจ็บแต่ต้องเป็นความผิดปกติกฎเรื่องนี้เราต้องไม่เจ็บเคาะเรื่องนี้ต้องไม่เจ็บเพราะมันเป็นความปกติและเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากดแล้วเราเจ็บ เราต้องเช็คเราขาดความเข้าใจไหมเรายังไม่เปิดใจของเราที่ยอมจำนนต่อสิ่งที่พระเจ้าท้าทายเราไหมและทําให้เกิดปัญหากับชีวิตของเราวันสิ่งที่สําคัญพี่น้องทั้งหลายครับฤดูการใหม่ที่เราตอบสนองต่อพระเจ้านะครับเราอยากเริ่มต้นที่นี่การถวายสิบลถหรือการสัตว์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเป็นหน้าที่ของทุกคนและให้ฤดูการใหม่ของเราเริ่มต้นที่นี่เรามองดูการให้ของเรา การตอบสนองต่อการถวายของเรามาจากใจที่เรารักพระเจ้าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับขอพระเจ้าช่วยเราเนะเพราะว่าอะไรพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะอวยพรและให้ประโยชน์และสิ่งดีกับเราการที่พระเจ้ากําหนดเรื่องการถวายในพระคัมภีร์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้านะแต่เพื่อประโยชน์ของเราประโยชน์ของเราอะไรครับเพื่อเราจะไม่รักเงินทองมากเกินไป และเงินทองจะไม่กลายเป็นพระเจ้าของเราและเราจะไม่ดำเนินชีวิตที่ผูกมัดและถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์และเงินทองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการถวายจะเกิดปัญหาและกลายเป็นความบาดเจ็บของเราแต่ถ้าเราเข้าใจและเชื่อในพระประสงค์พระเจ้าการให้จะเป็นพรกับเราและเป็นพรกับคนอื่นตามพระประสงค์พระเจ้าขอพระเจ้าให้กำลังใจกับเรานะครับ ที่ฤดูการใหม่นี้เราจะเริ่มต้นต่อไปนี้การถวายสิบรถจะไม่เป็นความบาดเจ็บของเราแต่เป็นพระพรความชื่นบานและการที่เราได้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้ขอบพระคุณเหลือเกินสำหรับความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระคุณมากต่อข้าพงทั้งหลาย ขอให้พระคุณพระเจ้าได้น้อมนำจิตใจของข้าพระองค์ทุกคนต่อไปที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าและตอบสนองต่อพระคุณและต่อคำสอนจากพระวจนะของพระองค์และให้การตอบสนองต่อเรื่องเงินทองเป็นเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายตอบสนองอย่างถูกต้องในนามพระไทยพระเจ้าเพื่อจะไม่มีสักคนหนึ่งรักโลกนี้รักสิ่งของมากกว่ารักองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้ามลาเชื่อเมื่อให้ด้วยใจกล้าให้ใจด้วยด้วยใจกว้างก็เห็นพระพรและการดูแลของพระองค์ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน